่ะในเซเรต้าค่ะสำหรับเนื้อหาของเพลงแชร์ความเหงานี้นะคะเธอก็คุยกับโปรดิวเซอร์ชื่อพี่แม็กซ์สรันนะคะหรือว่าพี่แม็กซ์วงคาเบร่าเซเว่นแล้วก็คุยแบบเอ๊ะจะเพลงไหนดีจะคอนเซ็ปต์แบบไหนดีก็มองไปรอบข้างทุกคนล้วนถือโทรศัพท์แล้วก็หยิบโทรศัพท์เล่น Instagram บ้างหรือว่าเล่น Facebook บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่านี่แหละเราน่าจะหยิบเอาที่ทุกคนชอบแชร์รูปกันใน IG เนี่ยขึ้นมาทำเป็นเพลงกันดีกว่าต้องบอกว่าได้ร่วมงานกับน้องเนยซินยอริต้านะเป็นครั้งแรกเลยโดยส่วนตัวเนี่ยเนยเป็นคนที่มีไอเดียในเรื่องดนตรีเยอะแยะมากมายนะครับพอได้ร่วมงานกันครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะทำอะไรที่แปลกใหม่จากที่เนยเคยทำมาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวเพลงที่ร่วมสมัยมากขึ้นทำซาวด์ดนตรีเนี่ยให้อยู่เก๋หาจุดตรงกลางที่มาเจอกันและสร้างเพลงนี้ขึ้นมามีการแรปนะครับซึ่งเนยเนี่ยยังไม่มีเพลงที่มีคนมาแรปร่วมด้วยเลยทำให้เพลงเนี่ยดูมีสีสันหลากหลายมากขึ้นอย่าพึ่งด่วนสรุปอะไรไปก่อนชีวิตคนเรานั้นอาจจะไม่น้ำเน่าเหมือนในละครสำหรับ MV ตัวนี้นะคะเนยก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับผู้กับมือทองนะคะอย่างพี่กูเอกสิทธิ์ค่ะเลยก็แบบตื่นเต้นมากว่าได้ใช้สิ่งที่ได้เรียนมาค่ะได้มาลงไอเดียใน MV นี้ซึ่งพล็อตเรื่องนี้ก็เป็นแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กสดใสมากแล้วเราล่ะเอาใหม่คิดไปแล้วก็แป๊บนึงแล้วก็ชิมนู้นมีแนวละครเลยค่ะต้องแนวใหม่ใจเนยก็เดินดูแล้วแท็กของเขาต้องหนึ่งสองสามชนสำหรับเรื่องของนายเอก MV นะคะได้คุยกับพี่กู่แล้วก็ทีมงานว่าอยากได้น้องที่หน้าตาแบบไม่ต้องสวยมากแต่ว่ามีคาแรคเตอร์แล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะก็ได้สรุปมาเป็นน้องพึ่งก็อยากให้คนติดตามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนางเอกของเราจะสมหวังหรือเปล่านะคะยังไงนะก็ขอฝากเพลงแชร์ความเหงาไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดับจาน339026หรือ www.rsfriends.com ค่ะ